สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพามาทำแคบหมูนะคะตอนนี้นี่คือการต้มนะคะวิธีการต้มอันนี้คือหนังหมูที่เราจะเอาไปต้มนะคะล้างกับเกลือนะคะล้างกับเกลือแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาต้มนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหนังหมูที่เราต้มแล้วเราก็จะเอามาล้างน้ำเย็นนะคะล้างน้ำเย็นล้างสัก3น้ำนะคะไปค่ะไปล้างกันก่อนนะคะพอเราล้างจนน้ำใสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดขนที่มีอยู่นะคะขูดขนแล้วก็มันนะคะที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยเรามาขูดกันนะคะไปทำกันเลยค่ะอันนี้คือหนังที่เราขูดขนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขูดเอามันนี้นะคะออกหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมารอหั่นกันนะคะหั่นแล้วเราก็จะเอามาหมักนะคะให้เข้ารสแล้วก็เอาไปตากกันเลยค่ะกดจะหั่นนี้เราใช้กรรไกรนะคะตัดแคบหมูไร้มันนะคะวันนี้มีแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เหมือนฝนจะตกแต่ก็พอได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันตอนเย็นนี่คือหนังหมูที่เราตากไว้นะคะ1วันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเคี่ยวกันนะคะนี่นะคะหนังหมูที่เราเจียวไว้นะคะจะเป็นหนังพองๆนั่นคะแบบนี้เลยนะคะให้ทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าพองขาวๆนะคะคือหนังมันพองแล้วนะคะแบบนี้ก็คือได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็จะมาปิดฟ้าทิ้งไว้นะคะแช่ในน้ำมันไว้1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตากกันค่ะและนี่คือหนังหมูที่เราเจียวไว้เมื่อวานนะคะแล้วแช่น้ำมันไว้1คืนแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปตากกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปตากกันเลยค่ะวันนี้แดดดีนะคะนี่ก็พร้อมทอดได้เลยนะคะนี่แข็งเดี๋ยวเราก็มาเก็บกันนะคะทำไมถึงกดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่กดหนังหมูที่อยู่ด้านบนของตัวขึ้นมาจะโดนน้ำมันไม่ทั่วถึงกันนะคะแคบหมูของเราก็จะได้แบบกระด้างจะไม่คงเสียจะไม่กรอบทั่วถึงนะคะคอยให้สีเหลืองนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นแคบหมูที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมความกรอบกันนะคะ